อีกฝากฝั่งหนึ่งแน่นอนครับคนที่ไม่ได้เข้าไปนั่งร่วมประชุมในกตร.วันนี้ด้วยก็คือรองโจ๊กลาราชการนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมีเรื่องราวส่วนตัวต้องให้จัดการเยอะทีเดียวครับวันนี้ไปหาทนายอนันชัยชัยเดชที่สำนักงานและปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยก็เปิดใจนะครับบอกว่ารอบนี้ที่เดินหน้าฟ้องร้องกลับเอาผิดยื่นเรื่องต่อศาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแก้แค้นเรื่องราวส่วนตัวแต่อย่างใดแล้วมาไม่ได้มาคนเดียวก็พาลูกน้องที่ตกเป็นผู้ต้องหาเอี่ยวโยงเว็บพนันพาลูกน้องมาเปิดใจด้วยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยยืนยันนะครับว่าปกป้องตัวเองเท่านั้นไม่ใช่การแก้แค้นเพราะไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองฟังบางช่วงบางตอนบิ๊กโจ๊กครับผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองนะคือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้างนะถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะก็ตายกันทั้งสำนักงานชาติแล้วผมก็สงสารน้องๆผู้กับนะจะอยู่กันอย่างลำบากนะครับนะเพราะนั้นผมก็ถึงไม่เปิดรายละเอียดทั้งหมดนะครับนะแต่ถามว่าผมทำงานสืบสวนนะมาทั้งชีวิตนะแล้วผมถนัดเรื่องไล่เส้นทางการเงินท่านรู้ผมยึดทรัพย์โดยปปง.มาเท่าไหร่แล้วนะครับนะฮะผมท่านไปดูนะครับคดีทัวร์ศูนย์เหรียญผมก็ยึดทรัพย์มาเท่าไหร่แล้วแต่ศาลจะยกก็เป็นเรื่องของศาลแต่ถามว่าเราทำโดยสุจริตเอางี้เราไม่รับเงินเขาแล้วกันนี่ครับทีนี้อย่างที่บอกไปนอกเหนือจากบิ๊กโจ๊กแล้วเนี่ยมีกลุ่มลูกน้อง8ตำรวจที่ไปแถลงข่าวด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ไปพบทนายอนันชัยอยู่สักพักใหญ่ประชุมหารือกันเรื่องทางคดีหลังจากเสร็จสิ้นเนี่ยมีการแถลงข่าวจังหวะนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยนะครับกรณีที่มีการถ่ายรูปสนิทสนมคู่กับเจ้าแม่เว็บพนันเจ้าตัวบอกว่ายืนยันว่ารู้จักกันจริงก็สนิทสนมกันแต่ไม่ทราบไม่รู้ว่ามินนี่ทำเว็บพนันรวมถึงหลังมินนี่ถูกจับยอมรับนะครับว่ามีการโทรหาตัวเขาแต่คุยกันสั้นๆก่อนจะไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยครับเชื่อว่าการโทรหาครั้งนั้นเป็นต้นเหตุแต่ก็ไม่อยากลงรายละเอียดการรู้จักกันเพราะเดี๋ยวจะเสียหายฟังบางช่วงบางตอนการชี้แจงดูครับไม่ได้คุยกันเลยครับตั้งแต่เขาถูกจับก็ไม่ได้คุยกันเลยหลังจากคุยกันเมื่อไหร่อะคะตั้งแต่เขาถูกจับเขาถูกจับเขาก็โทรหาผมครั้งเดียวนะเป็นต้นเหตุเลยนะครับโทรหาว่าถูกจับผมก็บอกว่าที่ไหนจับก็ไปประกันตัวพูดแค่นี้ก็จบเลยไปดูได้เลยฮะคุยกันไม่ถึง1นาทีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุที่มินนี่ได้รับประกันตัวเพราะว่ารู้จักสนิทสนมกับตำรวจเนี้ยค่ะผมจะไปมีอำนาจอะไรล่ะครับเพราะว่าผมไม่ติดต่อใครให้เขาหานะครับประกันตัวมาอยู่ที่ศาลถูกครับเจ้าตัวก็ปฏิเสธพันตำรวจภาคภูมิยังบอกด้วยก็รู้สึกผิดที่ทำให้เพื่อนๆพี่ๆโดนคดีไปด้วยก็เชื่อว่าทั้งหมดที่โดนคดีเกิดขึ้นจากเพราะความสนิทสมซึ่งกันและกันแล้วบางช่วงเนี่ยเจ้าตัวก็กราบขอโทษพลตำรวจสุรเชษฐ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เดือดร้อนด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันแต่อย่างใดเชื่อเป็นการดิสเครดิตและก็ไม่ได้มีการโยงไปยังบัญชีม้าด้วยเพราะมีเงินแค่บัญชีเงินเดือนบัญชีเดียวทีนี้บางช่วงครับตัวของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกถามถึงความรู้สึกที่จังหวะมันข้าวเกี่ยวกันนะมีการตั้งผบ.ตร.คนใหม่ฟังความรู้สึกบางช่วงที่ตัวของรองโจ๊กพูดถึงว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ดูครับผมไม่มีความเห็นหรอกครับนะถามท่านอนันชัยผมเหรอเฉยๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาทิตย์หน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวดูว่าแล้วกันนี่ครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าทนายอนันชัยบอกว่าอาทิตย์หน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ทีนี้ต้องจับตาดูว่าไอ้เซอร์ไพรส์ที่บอกคืออะไรนี่ครับผมไม่มีความเห็นก็ต้องยินดีด้วยก็ดูไม่เต็มปากเต็มคำนะขณะเดียวกันอีกฝากฝั่งนึงนะครับคนที่ออกมาร้องเรื่องนี้แล้วก็คงจะฟาดกันไปสักพักใหญ่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับยื่นหนังสือที่ปปป.ตรวจสอบการรับทรัพย์สินของรองโจ๊กส่วนกรณีที่รองโจ๊กบอกว่าขู่ว่าจะแฉความลับในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นจะทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นกับทั้งองค์กรก็เชื่อว่าเรื่องนี้ถือเป็นศึกสุดท้ายระหว่างตัวเขากับรองโจ๊กเดิมพันกันด้วยชีวิตงานนี้ไม่เขาก็ผมร่วงกันไปข้างหนึ่งครับอันนี้คือเดิมพันกันทั้งชีวิตแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามต้องมีคุกคนละอย่าลืมผมถูกฟ้องนะทุกคดีผมถูกฟ้อง
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาเรียกว่าสงครามครั้งสุดท้ายไม่ว่าเขาหรือเราต้องมีคนหนึ่งไปนี่ครับสงครามครั้งสุดท้ายติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย